สวัสดีครับคูฟังทีรักครับเรื่องของเจ๋งดอกจิกกับพักรวมไทยสร้างชาติและก็คนเสื้อแดงไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าเจ๋งรวมพลคนเสื้อแดงตั้งกลุ่มรวมใจรักชาติหนุนบิ๊กตู่ลั่นพอกันทีสู้เพื่อเขาเราติดคุกเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับยศมริชูกล่อมหรือว่าเจ๋งดอกจิก ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาตินะครับแต่ว่าเมื่อก่อนเป็นแกนนําแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปชยศสมริตบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าผมได้ร่วมกับสมหวังอัศราศีแล้วก็คนที่เป็นแกนนํานปชหลายจังหวัดซึ่งเคยเป็นคนเสื้อแดงแล้วก็ร่วมต่อสู้กันมาในอดีตนี่แหละครับเราได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มขึ้นมากลุ่มหนึ่งชื่อว่ากลุ่มรวมใจรักชาติ ผมเป็นประธานกลุ่มจุดประสงค์ก็คือไปรวบรวมไปติดตามไปค้นหาไปเชิญชวนไปจูงใจพี่น้องสแสดงในจังหวัดต่างๆทุกจังหวัดทั้งภาคเหนือและก็ภาคอีสานที่โดนทำร้ายโดนทอดทิ้งให้มนุนพักรวมไทยสร้างชาติเพราะว่ายังมีคนสแสดงอีกเป็นจำนวนมากนะครับที่เคยร่วมทับกันมาก่อนแล้วก็โดนกระทำแบบนี้แหละครับผมติดคุกมาสี่รอบแล้วนะครับไม่ได้รับการเหลียวแลเลย หรือเขาเหลียวแลแต่ว่าถูกอมกลางทางสู้เพื่อเขาแต่เราติดคุกสู้เพื่อเขาแต่เราขาดการเหลียวแลผมพอแล้วครับกลุ่มรวมใจรักชาติจะร่วมมือกับคนเสื้อแดงทําประโยชน์เพื่อชาติคนเสื้อแดงก็เปรียบเสมือนกับหมาล่าเนื้อนะครับพอล่าเสร็จเขาก็เอาเนื้อไปแบ่งกันกินทอดทิ้งให้หมานี่ต้องเลียแผลตัวเองจากการต่อสู้ที่บาดเจ็บพอเนื้อหมดก็ให้เราเนี่ยออกไปล่าต่อขอโทษนะครับที่เปรียบเป็นหมาล่าเนื้อ แค่เพียงเปรียบเลยเท่านั้นแหละครับเพราะว่าคนเสื้อแดงเนี่ยโดนย่ำยีโดนทอดทิ้งมาตลอดผมในานามของประธานกลุ่มรวมใจรักชาติจะไปรวบรวมคนเสื้อแดงที่บาดเจ็บจากการขาดการดูแลจากการโดนทอดทิ้งจากการไม่ให้เกียรติเนี่ยรวบรวมมาเป็นกลุ่มรวมใจรักชาติเพื่อเชิญชวนให้มาสนับสนุนพักรวมไทยสร้างชาติเพราะว่าเป็นพักการเมืองที่ทําประโยชน์เพื่อประชาชนจริงๆนะครับ เป็นพักการเมืองที่มีนโยบายดีๆออกมาดูแลประชาชนเป็นจำนวนมากและสามารถจับต้องได้การทำงานของกลุ่มเราก็จะทำคล้ายๆกับที่เคยเป็นนปชน่ะแหละครับเคยเดินคู่ไปกับพักเพื่อไทยสมัยก่อนกลุ่มนี้ก็จะเดินคู่กับพักรวมไทยสร้างชาติในปัจจุบันด้วยเช่นเดียวกันเพื่อที่จะบอกให้ประชาชนรู้ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยทำประโยชน์เพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองอย่างไงบ้าง ที่ผ่านมาผมก็เดินสายมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าผมทําในนามส่วนตัวแต่วาวลังจากนี้เนี่ยผมจะลงพื้นที่ทั่วประเทศเลยในนามของกลุ่มรวมใจรักชาติเพื่อไปขอเสียงจากประชาชนโดยเฉพาะคนเสื้อแดงที่โดนทอดทิ้งให้มาสนับสนุนผู้สมัครของพรรครวมไทยสร้างชาติมาสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่งเป้าหมายหลักของเราเนี่ยชัดเจนนะครับว่ากลุ่มรวมใจรักชาติเราจะหยุด แลนสไลด์ของพรรคเพื่อไทยการมาหนุนพรรครวมไทยสร้างชาติในครั้งนี้ผมทําในนามส่วนตัวนะครับเป็นสมาชิพกพรรคเพราะว่าโดนตัดสิทธิทางการเมืองที่ผ่านมาคนสแสดงเนี่ยต้อนรับเยอะครับบางเวทีใส่เสื้อแดงมากันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนึกว่ามาดาแต่ปรากฏว่าไม่หรครับเข้ามาสน,สนับสนุนแนวทางนี้ครับจากนี้ไปเนี่ยผมก็จะเปิดเวทีไปเรื่อยๆเ,เดินสายทั่วประเทศไปขอคะแนนเสียงมาช่วยลูกตู่มาช่วยผู้สมัครของพรรครวมไทยสร้างชาติ เพื่อให้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง